อัปเดตข่าวดีสำหรับบลิ้งไทยอย่างเรากันค่ะนอกจากวันที่7วันที่8มกราคมที่จะถึงนี้สาวๆแบล็คพิงค์ค่ะพวกเธอจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยแล้ววันที่9ค่ะอีก1วันถัดไปเราก็จะได้เจอกันกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะแบบตัวเป็นๆกันอีกด้วยค่ะเห็นทางเดนทิสเต้นะคะเพิ่งออกมาประกาศว่าเขาจะจัดงานอีเวนต์ Meet and Greet ค่ะให้กับเราได้เจอกันกับน้องลิซ่าด้วยนะคะกรี๊ดไปเลยสิคะดีใจกับทางเดนทิสเต้มากๆเลยเนาะก็เห็นมีอยู่ช่วงนึงค่ะเขาก็บอกว่าอยากจะจัดงานแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนั้นมันติดโควิดมันก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะคราวนี้ค่ะมีโอกาสแล้วนะคะไหนๆก็แบ็คพิงค์บินมาประเทศไทยใช่ไหมมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ค่ะก็พาตัวน้องลิซ่าค่ะมางาน Meet and Greet นะให้คนไทยได้ชื่นใจกันต่อเลยนะคะเห็นว่าต้องมีการไปซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ลุ้นสิทธิ์กันนะคะก็ลองเข้าไปอ่านดูเขาให้ซื้อของในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนงานเนี่ยก็จะจัดกันในวันที่9มกราคมนะคะที่รอยัลพารากอนฮอลล์กรุงเทพนี่เองไงก็ลองตามดูกันนะคะว่าร้านไหนค่ะเขาเข้าร่วมกิจกรรมกันบ้างแอดก็เอาอัปเดตเนาะข่าวสารของน้องลิซ่าใหม่ๆมาฝากนะคะเรียกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะสำหรับบลิ้งไทยนะมีโอกาสจะได้เจอกันกับเธอเพิ่มขึ้นอีก1วันด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า